สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ลั่นไว้ใจบังแจ็ค 100% เลยคุยกันทุกวันไม่เครียดตำรวจเรียกสอบปมมือถือเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 7 มิถุนายนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.ส.อ.ท.พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผบช.ส.อ.ท.ได้เชิญตัวนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมนิดามาให้การในฐานะพยานในคดีของกระติกที่เคยแจ้งความเอาผิดผู้ที่โพสต์ภาพและข้อความกล่าวหาตัวเองและบุคคลบนเรือสปีดโบ๊ทพร้อมให้สืบสวนหาบุคคลปริศนาวิดีโอคอลผ่านไลน์ตั้งไปออกรายการโทรทัศน์ส่งภาพส่วนตัวของแตงโมมาต่อมาเวลา 10:30 น.แม่ของแตงโมเดินทางมาถึงบช.ส.อ.ท.โดยมีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์พาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโดยแม่แตงโมเปิดเผยสั้นๆว่าตอนนี้ยังไว้ใจบังแจ็ค 100% เพราะบังแจ็คมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศไทยเยอะมากทุกวันนี้ยังมีการติดต่อคุยกันทุกวันส่วนประเด็นที่ได้โทรศัพท์คืนจากบังแจ็คหรือยังเดี๋ยวจะลงมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ขึ้นไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วโดยวันนี้ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ